นี้บ้านน้องนะจ๊ะก็จะทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะน้องเอากระเทียมลงทีหลังเดี๋ยวมันจะไหม้สไตล์ไข่สไตล์มันนะคะบ้านน้องนะจ๊ะจะหั่นจานด่วนจ้ะไข่เจียวทรงเครื่องค่ะอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะคะวันนี้เราทำอาหารเร่งด่วนตอนเช้าเนาะเป็นไข่เจียวทรงเครื่องจ้ะใส่หอมแดงใส่ต้นหอมเท่าที่เรามีวัตถุในตู้เย็นตอนนี้จ้ะหอมหอมจ้ะเราไม่มีหอมใหญ่เราก็ใส่หอมแดงแทนเนาะปกติหอมแดงก็อร่อยเหมือนกันนี่จ้ะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ้านน้องนะจ๊ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องนะจ๊ะให้หน่อยนะคะอาหารจานด่วนจ้ะไข่เจียวทรงเครื่องค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ